ช่วงศูนย์บรรเทาทุกผีเรื่องราวของศูนย์บรรเทาทุกผีในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นข่าวใหญ่มากเลยนะทุกหน้าหนังสือพิมพ์แล้วก็ทุกช่องทีวีเลยก็ว่าได้นะครับเมื่อประมาณเดือนมีนาปี62ปีนี้เนี่ยนะฮะมีข่าวว่าผู้ชายคนนึงเนี่ยเสียชีวิตชื่อว่าคุณขิกคือการเสียชีวิตเนี่ยคือตัวของคุณขิกเนี่ยนะครับถูกเอาศพเนี่ยยัดลงไปในถังเหมือนกับเป็นถังน้ำมันหรือถังอะไรสักอย่างไม่ทราบแล้วโบกปูนทับโดยวิธีการฆาตกรรมก็คือเหมือนกับโดนของแข็งเนี่ยตีด้านหลังแล้วก็โดนเอาเชือกเนี่ยนะฮะรัดตรงคอและเอาศพเนี่ยเข้าไปในถังเสร็จแล้วยัดศพเข้าไปแล้วโบกปูนทับความพีคก็คือวันที่ทำศพเนี่ยนะฮะหรือวันประกอบพิธีศพของคุณขิกเนี่ยวิญญาณคุณขิกมาเข้าเพื่อนของตัวเองเนี่ยนะในงานศพแล้วก็ลักษณะเพื่อนอยู่ดีก็จับคอตัวเองแล้วก็เหมือนกับลักษณะว่าเจ็บคอเจ็บคอเป็นวิญญาณคุณขิกมาเข้าเนี่ยนะอันนี้เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะวันนี้เราจะได้คุยกับน้องสาวแท้ๆของคุณขิกจะมาเล่าเรื่องราวทั้งหมดเลยว่าพี่เขาเนี่ยได้เจออะไรบ้างทั้งตอนมีชีวิตแล้วก็หลังจากที่เป็นวิญญาณไปแล้วนะครับเธอชื่อว่าคุณตุ้มครับออนอุมาหนูประทุมนะฮะตั้งใจดูให้ดีครับตุ้มนะครับภูมิลำเนาของคุณตุ้มเป็นคนจังหวัดอะไรครับจังหวัดพัทลุงค่ะพัทลุงนะใช่ค่ะพี่ชายคุณตุ้มชื่ออะไรนะชื่อนายอัชชาหนูปทุมอายุ38ปีขิกค่ะชื่อขิกสนิทกับคุณขิกนะฮะครับมากน้อยแค่ไหนครับผมก็สนิทมากที่สุดอะค่ะคุยกันได้ทุกเรื่องค่ะตุ้มให้ลองถามหน่อยส่วนตัวแล้วขิกเนี่ยเขามีครอบครัวไหมครับมีค่ะมีครอบครัวอยู่พัทลุงมีลูกชาย2คนก่อนที่จะมาทำงานที่กรุงเทพได้เลิกลากับภรรยาไปจุดเริ่มต้นที่พี่ของคุณหายตัวไปนี่เริ่มจากตรงไหนครับคือพี่ชายได้ส่งรูปมาให้ดูนะคะก็คือเป็นรูปผู้หญิงคนหนึ่งค่ะแล้วก็ถามว่าพี่สะใภ้สวยไหมหนูก็ตอบว่าก็สวยดีอย่ารีบนะตัวเองเพิ่งเลิกจากแฟนเก่ามาวันที่6มีนานะคะปกติแล้วพี่ชายหนูก็จะโทรคุยกับลูกก็ตลอดทุกคืนก็คือจะคุยกันตลอดแล้วก็บังเอิญว่า6มีนานี้มันหายไปขาดการติดต่อก็ติดต่อไม่ได้ซึ่งพอลูกเขาติดต่อไปก็ติดต่อไม่ได้ทางแม่ก็โทรมาหาหนูแล้วก็หนูก็ปกติก็คุยกันประจำหนูก็พยายามติดต่อทางเฟซทางโทรศัพท์ก็ติดต่อไม่ได้เปลี่ยนใจแล้วก็ผิดปกติแล้วเพราะว่าพี่อีกอย่างนึงพี่ชายเพิ่งมาอยู่ซึ่งไม่รู้จักถนนหนทางแน่นอนแล้วก็ไม่มีเพื่อนสนิทที่จะที่อยู่กรุงเทพด้วยแล้วก็เชื่อมั่นว่าคือหายไปแบบนี้มันผิดปกติในความคิดของหนูทางนี้พ่อก็พยายามติดต่อทางฝ่ายที่ญาติที่พามาด้วยโทรไปบางทีเขาก็รับสายบ้างไม่รับสายบ้างพ่อก็บอกว่าพี่ขิกไปทำงานไหมวันที่6อะไรเงี้ยก็สอบถามไปเขาก็รับสายเขาก็บอกว่าขิกก็ไม่ได้มาทำงานนะอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าเหมือนกับว่าผิดปกติไปหลายวันแล้วไม่ไปทำงานแบบนี้ระหว่างนั้นเนี่ยทางครอบครัวของเราเนี่ยใช้วิธีการตามหาคุณขิกยังไงบ้างครับก็ผ่านเฟซบุ๊กบ้างประกาศคนหายครับค่ะประกาศคนหายผ่านเฟซบุ๊กพยายามใช้ทุกช่องทางเพื่อจะตามหาเพื่อจะอยากเจอเขาในช่วงที่หายไปนี่ทางครอบครัวคิดว่าคุณขิกเขาเป็นยังไงบ้างตอนหายระยะแรกก็ยังมีหวังซึ่งอยากให้เขามีชีวิตอยู่คือยังมีหวังว่าอยากจะได้เจอเขาในช่วงระยะนั้นมันมีใครให้เบาะแสอะไรกับเราบ้างไหมครับอันนี้มีค่ะเหมือนเพื่อนสนิทญาติเขาเหมือนกับพี่ชายหนูไปเข้าฝันเขาว่าทางหนูเนี่ยได้นำศพของพี่กลับบ้านแล้วก็พี่อ่ะบอกว่าช่วยหน่อยข
ขาอะถูกฝังอยู่ในที่มืดเฮ้ยจริงเหรอผีเลยซึ่งในใจหนูตอนนั้นแต่ความรู้สึกที่มีคือถามว่าด้วยความที่ว่าอยากเจอพี่แต่ถ้าคือได้รู้อย่างนี้ใจเหมือนจะสลายคือครับตอนนั้นต้องแวบเลยไหมว่าสิ่งที่เขามาเล่าให้ฟังเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นความฝันเนาะแต่เราคิดเลยไหมว่าสงสัยพี่เราคงไม่อยู่แล้วใจนี้คิดแล้วว่าพี่น่าจะไม่อยู่กับเราซึ่งความฝันปริศนาที่นิมิตให้เห็นภาพงานศพของพี่ชายของคุณตุ้มทำให้ความหวังที่จะพบพี่ชายในลักษณะที่มีชีวิตอยู่หมดสิ้นไปในทันทีครับสรุปเลยนะฮะคุณคิกเนี่ยหายตัวไปทั้งหมดเลยฮะใช่ไล่ลงก็26วันอ๋อ20วัน20วันนับตั้งแต่วันที่6แล้วเขาเพิ่งมาเจอวันที่26มีนาคือตอนกลางคืนเนี่ยญาติเขาดูทีวีก็มันมีเพจไลฟ์สดของเพจหนึ่งอะค่ะในวันที่เจอก็กองปราบเป็นคนแบบเป็นคนไปเจอขอหมายค้นเนี่ยก็ไปค้นที่ร้านค้าวัสดุแห่งหนึ่งแล้วก็ไปค้นที่ร้านอาหารแห่งนี้มันมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งอยู่หลังร้านมันเป็นเองมันยังมีร่องรอยการของดินของอะไรอยู่จากในข่าวที่เขานำเสนอเนี่ยโทษนะสภาพศพของพี่เราเป็นไงหนูรับไม่ได้เลยคือสภาพศพพี่ชายหนูมันดูแย่มากคือเหมือนกับว่าผู้ชายคนนึงถูกยัดลงไปในถังโบกปูนทับมันทรมานนะคะมันทรมานหนูรู้ว่ามันทรมานมากและฝันร้ายก็เกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณตุ้มในทันทีเมื่อเธอรู้ข่าวของพี่ชายถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมสภาพศพมีร่องรอยถูกของแข็งตีเข้าที่ศีรษะและถูกรัดคอก่อนที่จะลำเลียงศพใส่ลงในถังน้ำมันขนาดใหญ่และเทปูนซีเมนต์เข้าไปจนเต็มและนำถังดังกล่าวไปฝังเอาไว้ถึง20วันจนตำรวจแกะรอยมาหาจนเจอสุดท้ายเลยนะฮะแล้วใครเป็นคนฆ่าคุณคิกครับผมคนที่ฆ่าพี่คิกคือญาติซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องที่พามาจากพัทลุงก็คือพามาทำงานด้วยที่กรุงเทพก็คือชื่อนายจุ๊บค่ะนายจุ๊บเป็นคนชักจูนมาอยู่ด้วยมาทำงานด้วยแล้วเป็นคนลงมือฆ่าพี่ชายหนูข้อมูลที่หนูได้มาว่าอาจจะคือเนื่องมีผู้หญิงคนนึงผู้หญิงคนนี้เป็นเสมียนบัญชีของร้านค้าวัสดุแห่งหนึ่งครับซึ่งก่อนหน้านี้ที่ว่าพี่หนูจะเข้ามาทำงานเขาก็คบหาดูใจกับคนชื่อจุ๊บผู้หญิงคนนั้นอาจจะรู้ว่าทางคุณจุ๊บอ่ะมีครอบครัวอะไรอยู่แล้วด้วยที่พัทลุงแล้วก็จะเลิกลากันไปแล้วก็กลับมาคบกับพี่ชายหนูค่ะประมาณนั้นมันไส้ถึงฆ่าเลยโอเคคราวนี้หลังจากที่เรารู้เรื่องทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้คุณจุ๊บอะไรนี่โดนจับไปยังโดนค่ะอยู่ในคุกอยู่ในคุกแล้วก็รอตัดสินอยู่ใช่ค่ะถูกไหมรับสารภาพปะยังไม่รับสารภาพยังไม่รับแต่เดี๋ยวก็เข้าสู่กระบวนการศาลใช่ค่ะเพราะเรื่องเราเพิ่งเกิดขึ้นเองนะฮะใช่ค่ะคราวนี้หลังจากนั้นเสียชีวิตแล้วเนี่ยเรื่องของวิญญาณเกิดขึ้นได้ยังไงช่วยเล่าหน่อยเนี่ยมันพอศพพี่ชายก็คือพอช่วงจังหวะคือเหมือนจะจุดไฟเผาเหมือนจุดไฟเผาปั๊บพี่จะเข้าเพื่อนสนิทเขาแต่คือมันก็เข้าแบบยังไม่เต็มที่เพราะเพื่อนสนิทเขาร้องพระอยู่นิดนึงครับค่ะเข้าไปคือสิงเข้าไปแล้วก็จับคอตัวเองเพื่อนสนิทจับคอตัวเองแล้วก็จะร้องจะพูดแต่ก็พูดไม่ได้จะร้องจะพูดแต่ก็พูดไม่ได้ก็จนแบบว่าพ่อหนูเข้าไปก็บอกว่าพ่อรู้แล้วลูกพ่อรู้แล้วจากนั้นเขาสงบนิ่งแล้วก็ทางญาตินี่ก็เอาน้ำมนต์ที่วัดมาแตะหัวคือเพื่อใหเขาออกไปแล้วออกไปเขาออกไปสักพักแล้วก็พอว่าพาเพื่อนเขาไปนั่งบริเวณศาลาเขาก็พยายามจะเข้าอีกรอบแต่ก็เข้าไม่ได้ครับค่ะเราเชื่อไหมฮะว่าคือเขาเนี่ยได้มาสิงร่างของเพื่อนเราเชื่อหนูเชื่อเหมือนหนูเชื่อว่าพี่หนูอยากจะบอกอะไรสักอย่างเนี่ยพี่อ๋องจะถามอยู่ว่า
คิดไหมว่าเขาจะพยายามมาสื่อสารอะไรกับเราบอกอะไรเราตุ้มอาจจะบอกว่าเขาโดนกระทำยังไงมากกว่าเพราะมันร้ายแรงเกินไปในสิ่งที่เขาทำวันนี้มาในรายการอยากให้เราช่วยอะไรครับถามว่าพี่ขิกอยากจะบอกอะไรเราอยากจะบอกอะไรกับทุกคนก็อยากรู้ว่าพี่ขิกยังอยู่กับหนูไหมถ้างั้นเราขออนุญาตเชิญคุณดิวจิตสัมผัสเลยนะเชิญเลยครับซึ่งก่อนการถ่ายทำรายการในช่วงศูนย์บรรเทาทุกผีทางทีมงานได้ให้เพียงวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญเท่านั้นครับโดยที่คุณริวยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยและพบเจอกับแขกรับเชิญมาก่อนจากเลขวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญทางบ้านคุณออนอุมาคุณอัจฉาในเลขวันเดือนปีเกิดนี้นะครับคุณออนอุมานั้นมีความทุกข์แล้วก็มีความโกรธกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นของคนในครอบครัวบ้านเลขที่470หมายถึงบ้านหลังนี้มีคนจากไปไม่ได้กลับมาคุณอัจฉาเกิดวันที่11เป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากปากไม่ค่อยระวังบางครั้งอาจจะพูดเพราะอารมณ์จนนำความตายมาถึงชีวิตในเลขทะเบียนรถ406หมายถึงออกไปแล้วไม่ได้กลับบ้านนี่คือสิ่งที่คุณริวสัมผัสได้จากการอ่านเพียงวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญเท่านั้นซึ่งคุณผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสวัสดี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 ครับในสิ่งที่ผมเห็นนะครับที่พูดในห้องดำก็คือบอกว่าออนอุมาเลข5คือความเครียดนะครับมีเรื่องเครียดมีเรื่องไม่ยอมมีเรื่องทุกข์นะครับผม5เดือนมิถุนาคือบวกกันเป็น11ก็คือคิดมากนั่นเองนะครับผม470เลข4คือความตายเลข7คือสิ่งที่มองไม่เห็นเลข0คือความว่างเปล่าแปลว่ามีคนในบ้านจากไปนะครับผมส่วนคนอัจฉาเนี่ยครับอยู่ในความคิดของอุมานะครับเพราะว่า5 6เท่ากับ11คนนี้เกิดวันที่11นะครับก็แปลว่าคนนี้ต้องไม่อยู่แล้ว11บวกเดือนมกราก็คือคนนี้โดยอุปนิสัยถ้าเกิดมีชีวิตอยู่ก็น่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความทุกข์ไม่รู้ว่าชีวิตครอบครัวหรือชีวิตอะไรเขามีปัญหาไหมนะครับผมทุกข์เครียดแต่ก็เป็นคนที่เฮฮาแต่ก็ปากก็เหน็บแนมประชดประชันพูดอะไรอย่างเงี้ยพูดทีเล่นทีจริงอะเนาะในเลขทะเบียนรถ406นะครับเลข4หมายถึงความตายเลข0หมายถึงความว่างเปล่าเลข6คือสิ่งที่คิดนะครับนั่นหมายความว่าถ้าใช้เลขทะเบียนรถนี้บอกให้รู้ว่าคนตายไม่ได้กลับบ้านนั่นหมายความว่าออกไปแต่ไม่ได้กลับมานะครับผมก็เลยอยากให้ระวังว่าถ้าเกิดอัจฉาเสียชีวิตแล้วจริงๆนะครับคนนี้ระวังเรื่องไปมีปากเสียงกับใครนะครับอาจจะทำให้ถึงที่ตายได้นะครับผมในขณะที่อ่านไม่ได้เห็นดวงวิญญาณครับแต่แค่รับรู้ความรู้สึกบางอย่างว่าภาพที่เห็นคือมืดแล้วมองไม่เห็นอะไรเลยแล้วมีแต่เสียงเขาเรียกเสียงเหมือนคนหายใจไม่ออกผมได้ยินแต่เสียงร้องของคนที่อยู่ในที่มืดแต่ไม่ได้ปรากฏอยู่ในสตูดิโอแห่งนี้นะครับยังรับไม่ได้ว่าเขาคือใครเสียงเหมือนคนที่อยู่ในที่ที่หายใจไม่ออกอยู่ในที่มืดน่ะมืดแบบไม่มีแสงอ่ะแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะเป็นเสียงผู้ชายน่าจะให้ถ้าเป็นในรายชื่อนี้ก็น่าจะให้น้ำหนักไปที่คุณอัญชาได้นี่คือสิ่งที่คุณริวสัมผัสได้จากการอ่านเพียงวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญเท่านั้นซึ่งหลังจากที่คุณกริตถ่ายทอดเรื่องราวให้คุณริวได้ฟังคุณริวก็ได้ให้คุณตุ้มจุดธูปเชิญดวงวิญญาณของคุณขิกพี่ชายที่เสียอย่างทุกข์ทรมานด้วยการถูกฆาตกรรมอําพรางศพและดวงวิญญาณจะมาตามคําเชิญและสื่อสารอะไรผ่านคุณริวมายังน้องสาวของตัวเองหรือไม่ไปชมกันครับไม่เจอครับไม่เห็นครับก็เลยไม่รู้ว่าเขาอยากอยู่ด้วยไหมหรือมีอะไรแต่ณตอนนี้ผมไม่เห็น
ได้มีการเชิญวิญญาณจากตรงจุดที่เกิดเหตุยังครับเชิญกลับเชิญกลับไหมครับเราแล้วจัดงานเรียบร้อยแล้วจัดเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วคิดว่าคุณลิววิญญาณเขาจะทรมานไหมครับเพราะว่าเห็นว่าติดอยู่ในที่มืดอย่างนี้ด้วยผมว่าสิ่งที่เขามาให้เรารู้สึกแค่ต้องการยืนยันว่าเขาคือคนที่ญาติอยากคุยมากกว่าพฤติกรรมที่ผมรับได้นะฮะนั่นหมายความว่าพยายามแสดงออกให้รู้ว่าน่าจะใช่คนเดียวกันกับแขกรับเชิญเราที่มาเล่าเรื่องในวันนี้ครับน่าจะเกี่ยวข้องกันเป็นไปได้ไหมครับว่าวิญญาณยังติดอยู่ในถังแล้วก็อาจจะมีแบบว่าเศษหนังเนื้อหนังของเขาได้ติดอยู่อะไรเงี้ยหรือลิวคงตอบแทนไม่ได้นะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าไม่น่าจะติดอยู่ในถังเพราะถ้าเกิดติดอยู่ในถังเนี่ยผมคงต้องพอจะรับรู้ได้แต่ตอนนี้ก็คือวิญญาณไม่ได้บอกอะไรเลยไปมากกว่านั้นนะครับก็ไม่ได้เจอแล้วก็ยังไม่ได้เห็นนะครับไปไม่เป็นเลยตอนนี้เพราะวิญญาณไม่มาไปแล้วเพราะว่าเขาไม่ได้ทำเขาไม่ได้ฆ่าตัวตายเขาโดนกระทำนี่เป็นไม่ได้ไหมเขาก็แค่รอคดีความก็ถ้าคดีความคนร้ายถูกจับก็คิดว่าไม่มีอะไรแล้วเอาอย่างนี้มีอะไรอยากบอกกับคนตายไหมถ้าเกิดเขารับรู้ได้ว่าคุณห่วงเขาขนาดไหนมีอะไรอยากจะพูดไหมครับเผื่อว่าคำรู้สึกดีๆความรู้สึกดีๆมันอาจจะดึงความรู้สึกเขาให้ผมรับรู้ได้บ้างครับอยากจะบอกเขาว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เขากังวลก็คือเรื่องลูกของเขาอะนะคืออย่างไอ้นี้ก็อยากจะบอกว่าคือเรื่องลูกไม่ต้องเป็นห่วงคือหนูและน้องก็จะดูแลพ่อแม่อะไรก็เดี๋ยวหนูจะดูแลแทนพี่ชายของหนูคุณรับปากแล้วนะว่าจะดูแลลูกเขาใช่ค่ะฝากไปบอกลูกเขาด้วยถึงจะไม่ได้คุยกันทุกวันเหมือนแต่ก่อนแต่เขาจะเฝ้าดูให้ลูกเขาเรียนดีที่สุดเขาไม่อยากให้ลูกเขาเป็นมีอาชีพมีงานที่ลำบากเหมือนเขาผมไม่รู้ว่าจริงไหมนะคือเขาไม่ได้บอกแต่มันเหมือนตอนที่เขามาบอกผมเหมือนหายใจไม่ออกอะคือมันเกิดภาพจากในนี้แล้วก็บอกว่าให้บอกว่าถึงจะไม่ได้คุยกันเหมือนแต่ก่อนในทุกๆวันแต่เขาจะเฝ้าดูปกติแล้วเขาสนิทกับลูกไหมครับเขาสนิทมากสนิทค่ะคือที่หนูเข้าใจว่าตรงนี้เขาห่วงลูกเพราะอยากให้ลูกได้เรียนหนังสือสูงๆซึ่งเขาไม่มีโอกาสได้เรียนจริงเหรอเขาไม่ได้เรียนหนังสือเหรอเขาเรียนจบแค่ม.3ค่ะเรียนจบแค่ม.3แต่เกิดเหตุไม่ได้เรียนนะคะครับเขารักลูกขนาดไหนฮะก็ยอมให้ลูกทุกอย่างอะค่ะใช่แล้วที่เขาบอกหาเงินทุกวันนี้หาเงินมาทำงานหาเงินเพื่อจะส่งเสียให้ลูกเรียนหนังสือค่ะแล้วจริงไหมที่เขาบอกว่าอะไรนะไม่ได้คุยกันเหมือนแต่ก่อนแล้วก็คือเหมือนกับว่าไม่ได้คุยทุกวันแล้วถึงจะไม่ได้คุยกันทุกวันจริงไหมฮะคือพวกคนโตเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะอายุเยอะแล้วนะคะโตขึ้นก็มีความเป็นส่วนตัวเขาก็มีแบบสูงใจแปลว่าแต่ก่อนเขาคุยกับลูกเขาบ่อยบ่อยแต่ว่าเหมือนกับคนเล็กน่ะยังเล็กอยู่อายุ10ขวบเนี่ยเขาก็จะโทรคุยกันประจำเอาเหรอใช่ค่ะคืออย่างนี้เราสื่อสารกับวิญญาณไม่ได้เราควรจะทำยังไงดีครับเราควรจะแนะนำว่ายังไงดีครับคือผมมองว่าครอบครัวเขาทำอยู่แล้ว คือทุกวันนี้เขาก็ทำคดีอยู่แล้วนะครับให้จบจนถึงที่สุดนะครับที่เหลือเขาก็ทำจนคนตายหมดห่วงแล้วนี่เพราะว่าเขาก็บอกว่าลูกหลานของเขาก็จะเลี้ยงดูกันเขาไม่ทิ้งอยู่แล้วใช่ไหมครับก็แปลว่าคนตายก็คงไม่มีอะไรแล้วอ่ะเพราะว่าตัวเขาเองก็ไม่มีอะไรไงคือมีอย่างเดียวก็คือถ้าตรงกับที่คุณอนุมาพูดคือทำงานทุกวันนี้ไม่ใช่เพื่อตัวเองไงแต่ทำงานทุกวันนี้เพื่อแค่ต้องการให้ลูกมีเรียนหนังสือครับก็ถ้าในเมื่อคนอยู่ช่วยแล้วคนตายก็หมดห่วงครับคุณลิวฝากอะไรถึงกรณีนี้หน่อยสิครับแปลกใจเนาะทำไมคนในสังคมทุกวันนี้เนี่ยโหดเหี้ยมจังเลยสำหรับคนที่เอะอะอะไรใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาเขาจะรักหรือเขาไม่รักแต่ทำไมเอาคุณค่าชีวิตตัวเองเนี่ยไปจบง่ายๆกับการที่ใช้อารมณ์แล้วก็ฆ่ากันตายคนหนึ่งคนมีความรัก
ตลอดชีวิตยันปิดฝาโลงเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่า 5-6 ครั้งของความรักบางคนอาจจะโชคดีเจอรักแท้ครั้งเดียวในชีวิตก็มีแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อคุณผิดหวังความรักแล้วคุณจะต้องฆ่าคนอื่นตายหรือฆ่าตัวเองตายอย่าให้เป็นแบบนี้นะครับตอนนี้ข่าวแบบนี้เยอะมากเยอะจริงๆไม่เข้าใจเลยว่าทำไมในทุกวันนี้เด็กวัยรุ่นก็เหมือนกันเอะอะอะไรก็ฆ่ากันตายเพราะความรักที่คุณยังไม่รู้เลยว่าวันนึงคุณจะเจอคนที่แท้จริงหรือเปล่ารักคุณจริงหรือเปล่าทำไมต้องตายกับความรักที่มันไม่มีค่าด้วยฝากไว้ให้คิดนะฮะนี่ขอบคุณมากเลยนะครับต้องครับขอบคุณมากนะขอบคุณคุณดิวด้วยครับติดตามชมช่วงต่อไปของรายการได้เลยครับคนอวดผีสัปดาห์หน้าเรื่องราวอลวนของครอบครัวหนึ่งเมื่อผู้เป็นแม่เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุแต่ดวงวิญญาณกลับมาเข้าสิงญาติและตามหึงหวงสามีไม่ยอมให้มีคนอื่นทำไมถึงไม่มีเมียน้อยพูดความจริงนะตอนนั้นยังไม่มีครับตอนนี้ยังไม่มีมามีหลังเขาตายครับใช่ไหมสังวานผู้หญิงที่รวบผมอ่ะใส่ชุดเรียบร้อยอ่ะยืนอยู่ข้างหลังคุณเป็นยังไงผิวเข้มผิวคล้ำหน่อยรวบผมยังไงครับคุณส่วนคุณนัทรวบแล้วก็มัดยางใช่ไหมเธอได้ฟังทั้งหมดแล้วมีแต่โมโหหงุดหงิดสังเกตไหมว่าพฤติกรรมที่ผมคุยกับคุณเนี่ยคือพฤติกรรมเดียวกับเขาแรงพูดแรงเขาบอกเลยให้ผมทำเหมือนที่เขาทำเขาอยากรู้จริงๆอ่ะคุณยังรักเขาอยู่หรือเปล่าช่วงล่าท้าผีล่าท้าผี Ghost Trips ของเราในวันนี้เราได้เดินทางมาตลอดหลอนกันในจังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องชายทะเลที่สวยงามของประเทศไทยยินดีต้อนรับคุณผู้ชมสู่จังหวัดระยองครับซึ่งแบ็คแพ็คเกอร์ที่อาสามาท่องเที่ยวสุดหลอนกับเราในวันนี้เป็นยูทูบเบอร์นักเที่ยวสุดแสบนั่นก็คือคุณแม็กคุณป๊อปปี้และคุณปาร์ค3หนุ่มจากดูมันดีเราทำอะไรแพงๆมาเยอะแล้วไงแกล้งคนนี้นู่นนี่นั่นทำมาหมดแล้ว อะไรที่ทางพวกมึงแบบซ่าขนาดนี้แบบอยากจะมาล่าท้าผีว่ามึงแบบไม่คือเราอ่ะไม่เคยแบบคือเราเคยแต่ว่าไปแล้วแบบมันจะเจอหรือมันจะไม่เจอคือมันก็ไม่ชัวร์ไงแต่วันนี้เรามาถึงนิรยองเนี่ยเพราะนั่นคือมันเป็นการแบบมาเพื่อแบบอยากจะพิสูจน์ใช่เราอยากรู้เลยว่ามันจะเป็นยังไงของมาปกป้องเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยรู้ปะครับเฮ้ยเฮ้ยดีดีนี่เจอผีแล้วก็ตีเลยเฮ้ยเนี่ยมันจะตีโดนหรือวะตีพวกมึงเลยแม่ทั้ง3ถึงกับขั้นต้องหาของมายึดเหนี่ยวจิตใจกันแล้วนะครับนี่ถึงแล้วพี่ถึงแล้วครับเดี๋ยวจอดตรงหน้านี้เลยได้เลยพี่ทำอะไรกันนี่มันคือบ้านหลังไหนวะหลังนี้ป่ะหลังนี้นะแต่ไม่น่าใช่นะสวัสดีครับสวัสดีครับลุงครับสวัสดีครับดีครับสวัสดีครับไปไหนกันนะครับเนี่ยคือผมจะมาบ้านที่มีสับปะเลอร้างอะครับผมเนี่ยเลยมาแล้วเนี่ยเลยมานิดเดียวเนี่ยอยู่นู่นเนี่ยแต่ยังไม่เห็นบ้านเลยนะเมื่อกี้มีแต่ป่าเออมันคือป่าไม่ใช่เหรอครับอ๋อมันป่ามันปิดบังบ้านไว้ไม่เห็นผมมันล้างมานานแล้วครับเนี่ยประมาณ20ปีได้แล้วครับ20ปีคนเขายังเจอยังเห็นกันอยู่บางคนเห็นเป็นวิญญาณเด็กวิญญาณอะไรก็มีบางคนน่ะได้ยินเสียงเป็นคนแก่จากในบ้านที่ในบ้านไม่มีใครอยู่จะไหวหรือนั่นน่ะสิครับต้องถามเหมือนกันครับว่าทั้ง3คนจะไหวหรือเปล่าเพราะทันทีที่คนในพื้นที่เล่าประวัติจบทำมาสีหน้าทั้ง3หนุ่มไม่สู้ดีเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าพวกเขาจะพบเจออะไรบ้างและจะมีอะไรรอคอย3หนุ่มดูมันดีอยู่ภายในบ้านที่ร้างไปนานกว่า20ปีหลังนี้รับชมต่อช่วงหน้าครับบ้านร้างที่3หนุ่มของเรากำลังตามหาอยู่นั้นแค่เห็นภาพก็บ่งบอกแล้วว่าสถานที่แห่งนี้เฮี้ยนแน่นอนเพราะชาวบ้านแถวนี้เชื่อว่ายังคงมีดวงวิญญาณปริศนาวนเวียนอยู่ภายในบ้านถึงแม้ว่าจะร้างไปนานถึง20ปีแล้วก็ตามมันเป็นบ้านของสัปเหร่อแกเสียชีวิตในนี่
แล้วก็มีเรื่องเล่าอีกว่าสับปะเหร่อเนี่ยชอบเอากระดูกนู้นคนนี้มาเก็บไว้อะไรอย่างงี้ไงฮะแล้วก็พอสับปะเหร่อตายมันก็มีเรื่องราวหลอนๆก็ไปเอาผู้หญิงฮะศพผู้หญิงไร้ญาติท้องแก่เอาไปทำชาปนกิจแล้วจะเก็บกระดูกกับไปลอยอังคารแต่ทีเนี้ยยังไม่ทันลอยอังคารนะแกเอากระดูกอะผูกผ้าขาวแล้วแขวนไว้ต้นไม้หน้าบ้านแกเสียชีวิตก่อนพอแกเสียชีวิตถุงผ้านั้นนะมันก็แตกขึ้นมามีคนพบเจอเหตุประหลาดมีคนเห็นเป็นเด็กมั่งเป็นผู้หญิงมั่งมีคนเคยมาเช่าอยู่แต่ก็อยู่ไม่ได้จนสถานที่เนี้ยเป็นสถานที่หลอนสยองขวัญคนหัวลุกของคนในพื้นที่เขตอำเภอหนึ่งในจังหวัดระยองเลยเขาเชื่อกันเพราะว่าคนที่เป็นสับปะเหร่อสมัยเก่าอ่ะนอกจากจะเป็นสับปะเหร่อแล้วยังต้องเป็นผู้มีวิชาอาคมสามารถกักขังหรือปลดปล่อยวิญญาณได้ซึ่งหลายคนก็เชื่อว่าลุงสับปะเหร่อคนเขาต้องเลี้ยงพวกผีพวกวิญญาณอะไรพวกนี้ไว้ด้วยปัจจุบันนี้นะฮะถึงระยะเวลามันจะผ่านมาเป็น20ปีแต่คนผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็ยังได้เห็นได้ยินเสียงแปลกๆจากบ้านหลังนี้ทั้งที่ไม่มีคนอยู่และนี่คือประวัติอันน่าขนหัวลุกของบ้านสับปะเหร่อร้างแห่งนี้ครับที่ถึงแม้ผ่านกาลเวลามานานแต่ดวงวิญญาณที่ยังคงวนเวียนอยู่ในบ้านกลับยังไม่จากไปไหนจนมีผู้คนสัมผัสความหลอนได้มากมายซึ่งหลังจากที่สองพิธีกรของเราได้เข้ามาเยี่ยมสถานที่แห่งนี้แล้วคุณเจตจะสัมผัสอะไรได้มากน้อยขนาดไหนไปชมกันครับและบ้านร้างหลังนี้จะเฮี้ยนสมคำร่ำลือหรือไม่ห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียวครับตอนนี้พี่กำลังเข้าไปในห้องตรงกลางอะค่ะแล้วก็มีเสากลางบ้านเป็นอิฐแดงนี่เป็นทรงบ้านโบราณหายากนะเพราะว่าดูจากสภาพไม้ค่อนข้างเก่าและก็แข็งแรงตอนนี้กำลังขึ้นชั้นสองนะคะเพราะว่ายังไม่เจอดวงวิญญาณเดี๋ยวต้องอัญเชิญเข้ามาลองดูข้างบนสิครับเราขออัญเชิญดวงวิญญาณที่เป็นเจ้าของที่ที่นี่พี่ขอสัมผัสอะไรที่มันเป็นแบบพื้นผิวอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงจริงตายแล้วของจริงอะไรคนตายท้องกลมมีคนทำของแท็กมีหมอผีที่มีวิชาในอาณาเขตนี้ได้สะกดวิญญาณดวงนี้ไว้ทันทีที่คุณเจนย่างกรายเข้ามาในบ้านเธอก็รับรู้ได้ถึงเรื่องราวที่ตรงกับประวัติบ้านหลังนี้อย่างไม่น่าเชื่อครับกาแฟเอาผู้หญิงฮะศพผู้หญิงไร้ญาติท้องแก่เอาไปทำชาปนกิจแล้วจะเก็บกระดูกกับไปลอยอังคารแต่ทีเนี้ยยังไม่ทันลอยอังคารนะแกเอากระดูกอะผูกผ้าขาวแล้วแขวนไว้ต้นไม้หน้าบ้านแกเสียชีวิตก่อนพอแกเสียชีวิตถุงผ้านั้นนะมันก็แตกขึ้นมานั่นแปลว่าดวงวิญญาณของหญิงสาวเคราะห์ร้ายน่าจะวนเวียนอยู่ในบ้านจริงตามคำร่ำลือแล้วล่ะครับผีตายท้องกลมเนี่ยมันจะเฮี้ยนมากคนโบราณคนที่เป็นหมอผีจะรู้เลยว่าเอาไปทำเสน่ห์ยาแฝดพูดง่ายๆและทำอะไรใครก็ไม่ได้และนี่คือทั้งหมดที่คุณแท็กและคุณเจนสัมผัสได้หลังไปสื่อสารกับดวงวิญญาณภายในบ้านสับปะเหร่อร้างและพบเจอเข้ากับดวงวิญญาณผีตายทั้งกลมยังคงวนเวียนอยู่ในบ้านเพราะฝีมือหมอผีซึ่งเรียกได้ว่าประวัติของบ้านหลังนี้ค่อนข้างจะหนักหนากับสามหนุ่มดูมันดีของเราที่ไม่มีใครเคยมาลองดีในสถานที่เฮี้ยนเลยแม้แต่คนเดียวและจะยากขึ้นไปอีกเมื่อพวกเขาต้องคิดค้นวิธีของตัวเองจากโจทย์ที่คุณเจนได้ให้ไว้นั่นก็คือทั้งสามคนต้องหาวิธีไล่ผีออกจากบ้านไปชมกันครับวิธีที่ปาร์คจะทำคืออะไรฮะวิธีที่ผมคิดมานะครับก็จะยกนะฮะสารนะครับผมแต่ก่อนที่จะยกสารนะครับผมจะขอนำสายสินนะครับมาพันรอบสารก่อนนะครับแล้วก็จะยกสารเนี่ยออกจากบริเวณนี้ครับผมโอเคฮะงั้นเอาสายสินพันรอบสารได้เลยครับ
ร์คเนี่ยเอาสายสินไปพันที่ศาลแล้วเนี่ยแล้วเรียบร้อยครับท่านจะไม่โกรธแล้วเพราะว่าเขาอาจจะเข้าไม่ได้หรือคือขัดขวางการคือเจ้าที่เนี่ยก็เป็นเหมือนดวงวิญญาณนะแท็กเขาก็จะยึดติดกับศาลคือเป็นที่เคารพกับไหว้บูชาของคนทั่วไปเหมือนเรามาพันสายสินหรือมาทำลายบ้านเรือนเขาอะเหมือนคล้ายๆบ้านเขาอะเขาก็จะไม่พอใจพี่เจนเนี่ยจะทำพิธีนะคะเพื่อให้เจ้าที่เจ้าทางเนี่ยรับรู้นะคะว่าน้องเนี่ยจะมายกศาลพระภูมินะคะผมขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางผมขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางวันนี้ผมจะมายกศาลพระภูมิวันนี้ผมจะมายกศาลพระภูมิแห่งนี้ขอให้เจ้าที่เจ้าทางรับรู้และอนุญาตด้วยเถิดขอให้เจ้าที่เจ้าทางรับรู้และโปรดอนุญาตด้วยเถิดถ้าไม่อนุญาตขอให้ทำอะไรก็ได้ให้ผมรับรู้ได้ด้วยเถิดถ้าไม่อนุญาตขอให้เจ้าที่เจ้าทางโปรดทำให้กระผมได้รับรู้ด้วยเถิดน้องปากนะคะหลับตาทำจิตให้นิ่งนิดนึงนะคะได้ยินเสียงเหมือนของตกครับผมตรงบริเวณไหนครับไม่แน่ใจว่าบริเวณไหนฮะแต่ได้ยินเสียงของตกแบบปึกทีนึงฮะไม่น่าเชื่อครับว่าทันทีที่คุณปาร์คบอกกล่าวเจ้าที่เสร็จก็ได้ยินเสียงปริศนาดังขึ้นมาเหมือนเป็นสัญญาณว่าเจ้าที่เจ้าทางอาจจะไม่พอใจก็เป็นได้ครับอาจจะเป็นสิ่งที่เขาแสดงออกว่าไม่พอใจก็ได้นะฮะปาร์คฮะปาร์คพร้อมไหมครับพร้อมครับแต่คิดว่าถ้ายกคนเดียวนี่ไม่น่าไหวครับเพราะว่าน่าจะหนักพอสมควรเลยฮะเองเดี๋ยวให้ทั้งสองคนนะฮะไปหาปางเลยครับโอเคครับโอเคครับอ้อมอ่ะระวังนะฮะยกด้วยความระมัดระวังนะครับว่าศาลเนี่ยคือศาลจริงๆของที่นี่นะฮะที่เขาไว้บูชาเขาไว้สักการะกันนะครับไม่ใช่พ็อปไม่ใช่พ็อปนะฮะมันเป็นรังมดอะพี่ข้ามันพี่มันคือรังมดนะครับผมเยอะมดเยอะมดเยอะมดขึ้นมือเลยฮะอู้มดกัดวางปังมดเยอะมดเยอะพี่แท็กครับมีวิธีอื่นไหมฮะเพราะมดมันวิ่งรอบศาลวิ่งรอบศาลมันเยอะมากเลยครับเราหาทางใหม่แล้วกันฮะเดี๋ยวให้ทั้งสองคนนะไปหยุดตรงที่เดิมครับแล้วเดี๋ยวให้ปาร์คเนี่ยอยู่ที่นี่คนเดียวครับครับผมพี่อยากให้ปาร์คนะฮะนำไฟชักนั้นนะฮะเผาสายสินที่พันรอบศาลครับเขามองดูเพื่อนเลยนะครับได้ครับเหมือนกับไปไล่ที่เขาเลยนะแท็กเรื่องนี้เขาโกรธปะโอ้เผาอย่างเงี้ยไม่ชอบอยู่แล้วค่ะมันจะไม่ไหม้ใช่ไหมครับพี่พี่อยากให้ปาร์คเนี่ยยื่นปากไปด้วยแก้สารเลยครับเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ที่นี่เจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ที่นี่จงออกไปจากสารนี้ได้แล้วจงออกไปจากสารนี้ได้แล้วที่นี่ไม่ใช่ที่ของแกที่นี่ไม่ใช่ที่ของแกรู้สึกไงบ้างฮะตอนพูดประโยคนี้ครับมีเสียงคึกคักคึกคักอยู่แถวด้านหลังเนี่ยครับแล้วตรงด้านหลังของปาร์คคืออะไรฮะลองไฟฉายส่องไปดีฮะเป็นพื้นที่โล่งๆอ่ะครับแต่ว่าเป็นเนินขึ้นไปบ้างแล้วก็แบบเป็นหญ้าเป็นอะไรเงี้ยครับเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านหลังเนี้ยเขาเป็นคนโบราณแท้คนโบราณเนี่ยเขาจะชอบให้พูดจาดีๆเพราะๆแต่นี้เรามาพูดจาเหมือนไม่เพราะอ่ะค่ะเหมือนมาท้าทายเขาเนี่ยมาอย่างเงี้ยพี่บอกได้เลยว่าเจ้าที่ตอนนี้ไม่พอใจน้องปาร์คนะงานเข้าแล้วนะครับดูเหมือนว่าการที่คุณปาร์คไปตะโกนใส่สารแบบนั้นจะทำให้ดวงวิญญาณยิ่งไม่พอใจไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาจะต้องเจออะไรหลังจากนี้ต้องไปเอาใจช่วยคุณปาร์คกันต่อครับและวิธีไล่ผีออกจากบ้านของคุณปาร์คจะสำเร็จอย่างที่ตั้งใจหรือไม่รับชมต่อสัปดาห์หน้าครับสัปดาห์หน้าห้ามพลาดตอนจบของปฏิบัติการล่าท้าผี Ghost Tripsโปรเจกต์ตลอดร้อนแห่งปี2019กับการนำทริปสุดขนหัวลุกโดยยูทูบเบอร์นักเที่ยวคุณป๊อปปี้
คุณปาร์คและคุณแม็กสามหนุ่มจากดูบันดีที่บ้านสับปะเหร่อร้างที่จังหวัดระยองในโจทย์สามวิธีไล่ผีออกจากบ้านขอให้มาในกระจกด้วยเถิดขอให้มาในกระจกด้วยเถิดแต่เขากำลังจะบอกว่าระวังตัวพี่ไม่รู้ว่าน้องจะเจออะไรอ่ะปาร์คเฮ้ยพี่ผมรู้สึกเหมือนอะไรไม่รู้อ่ะพี่แบบผมจะเผาพริกเผาเกลือไม่ให้คุณไปผุดไปเกิดเขายืนมองอยู่ด้านนอกเฮ้ยเหมือนมีคนยืนอยู่ข้างหลังเขาไม่พอใจไงช่วงประสบการณ์ขนหัวลุกประสบการณ์ของหนูลูกวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของ DJ Man เดี๋ยวต้องบอกกันว่าแมนเนี่ยเข้ามารายการเราแล้วนะเมื่อ5ปีที่แล้วตอนนี้เนี่ยผ่านไป5ปีกลับมาใหม่ไม่รู้ว่ามีเรื่องผีอะไรเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังเจอกับ DJ Man เลยครับชอบมากเลยอ่ะ DJ Man เนี่ยแมนอะไรสวัสดีครับแมนแมนอยู่นี่แมนอยู่นี่ทักพี่ครับทักพี่ครับพี่แมนเข้ามาน้องนี่ก็เดินบางกระสุนีพี่แมนเขาเที่ยวของผมคืนมาก่อนแล้วป่ะคืออะไรไอ้ที่พี่เอาไปแมนขออันใหม่ให้พร้อมกันเข้าใจแต่ว่าไม่ได้เว้ยแมนมันไม่มีไงวันนี้ไปนี้ป่ะมะไปดิพี่เฮ้ยถามไอ้นึงนะมาจะมาต่อยบูที่ช่องนี้ใช่ป่ะใช่พี่งาต่อยมวยด้วยแล้วต่อยมึงด้วยได้ครับพี่พอได้อยู่ครับพอได้อยู่ใช่ป่ะครับพี่ใจมึงสู้หรือเปล่ามวยพอได้ครับเฮ้ยเออแล้วตั้งมาตั้งมันแก่แล้วไม่เอาดีป่ะเด็กมันสดทักเด็กมันสดตั้งแต่รายการเนี่ยเขาเก่าขึ้นนะเก่าขึ้นนะเปลี่ยนมากเอางี้อ่ะผมไม่ต่อยกับใครแล้วผมต่อยพี่ตั๊กได้มั้ยท่านเนี้ยผมเลือกพี่ได้ไหมเอาตัวนี้เลยก็ได้มั้ยเฮ้ยโอ้โหสักสุดนึงไม่แม้นเอามั้ยเดือดมากเดือดรายการนั่งก่อนผมมาเล่าเฮ้ยผมมาเล่าเรื่องหมูโอเคใจเย็นครับป๋าเจอตั้งแต่เด็กๆครับเฮ้ยรายการมันมากนะเรื่องผีเข้าเรื่องราวดีกว่าคือเรารู้อยู่แล้วว่าแมนเป็นคนที่เคยมาออกรายการเรามา5ปีที่ผ่านมาอย่างที่พี่กิจบอกนะฮะจากวันนู้นจนถึงวันนี้ยังกลัวผียังเชื่อเรื่องผีเหมือนเดิมไหมกลัวครับแล้วก็เชื่อเพราะว่าเชื่อผมเชื่อเสมอเพราะว่าเราตอนแรกเนี่ยโอเคมาเล่าเลยเล่าเลยอยากฟังละพี่แมนประสบการณ์ของเราที่เราไปเจอมาประสบการณ์ผมเคยมาเล่าแล้วแต่ในอีกเรื่องนึงตอนเนี้ยอย่างที่บอกอ่ะผมบวชเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วหลังจากรายการที่ผมบวชตอนบวชให้คุณยายใช่มั้ยฮะแล้วก็เจอเรื่องแปลกๆเยอะมากเอาเรื่องแรกก่อนแล้วกันประมาณคืนที่5ที่6ผมได้ยินเสียงเคาะประตูนะครับประตูที่ผมนอนอยู่ข้างล่างผมก็ตัดสินใจว่าเอ๊ะเดี๋ยวหลับต่อดีกว่าน่าจะเป็นหมากระดิกหางก็ปล่อยไปไม่ได้เล่าให้ใครฟังก็พอมาคืนที่6ถ้ามาเคาะอีกเนี่ยผมเปิดแน่นอนก็เคาะจริงๆครับคราวนี้เคาะแบบคือถ้าหางสุนัขเนี่ยมันก็น่าจะแบบต๊อกต๊อกต๊อกแล้วก็หายไปอะไรเงี้ยคราวเนี้ยผมก็ตัดสินใจทึบไม่มีใครหลังจากเปิดประตูไปผมก็กลัวนะผมก็นอนไม่หลับนะพี่ผมก็แผ่เมตตาคิดว่าเสียงนั้นเนี่ยมันคืออะไรผมว่าเป็นคนที่อยากสื่อสารกับผมที่มีพลังงานใกล้เคียงกับผมในช่วงเวลานั้นแต่ว่าอย่ารบกวนผมรู้สึกว่าผมเสียสมาธิในการที่ผมมาสร้างบุญอันนี้เป็นเรื่องแรกหลังจากนั้นหลังจากนั้นมีเรื่องแปลกๆมีคนนึงฮะอายุไล่เลี่ยกับผมเขาบอกว่าหลวงพี่แมนผมขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมบอกว่าได้มีอะไรหนูทุกครั้งที่หลวงพี่ทำวัดเย็นเนี่ยผมเห็นคนยืนอยู่หลังพี่เป็นองค์สีทองใส่ชดาแล้วเราก็คิดในใจนะเฮ้ยมึงดูหนักมากไปก็ว่ะเราก็คิดในใจเลยว่ามึงมาอะไรกับกูเนี่ยผมก็บอกเขาเลยนะผมพูดผมพูดเลยนะผมพูดเลยนะตอนออกจากสมาธิเสร็จแล้วทำวัดเย็นเสร็จเฮ้ยหลวงพี่ผมไม่ชอบนะผมมาบวชมาเล่าเรื่องคนบวชผีอะไรผมนอนไม่หลับแต่ว่าเขาก็ยังไม่ลดละเขาเห็นทุกวันเลยครับจนเขาสเก็ตภาพวาดรูปมาให้ดูผมบอกอะไรมึงก็คิดในใจเราก็พยายามคิดบวกอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็มาอีกสีทองแล้วไงต่อมายืนคุยแล้วไงแล้วก็ขึ้นมาลำหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็มีวันหนึ่งหลวงพี่แมนสรุปจะศึกวันไหนผมก็บอกเนี่ยวันนี้
อีกไม่กี่วันอีก2วันเทวดาองค์นั้นเนี่ยเขามาบอกให้หลวงพี่แมนกลับไปวัดนี้เขาสเก็ตครับทางเข้าวัดตรงป้ายทางเข้าเนี่ยครับก็เป็นวัดซึ่งไม่มีทางที่จะบังเอิญได้เพราะว่าเขาไม่สามารถรู้ว่าตระกูลผมทำอะไรยังไงเพราะว่าตอนบวชยังไม่ได้ถามชื่อกันรู้แต่ว่าหลวงพี่แมนซึ่งตระกูลผมอะเป็นคนบูรณะตั้งแต่รัชกาลที่2อันนี้ต้องไปถามแม่เลยนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟพี่มันเป็นเรื่องอดีตชาติมันเป็นเรื่องอะไรที่ถ้าผมเล่ามันอาจจะดูว่าคนอย่างผมอะพี่ผมไม่มีทางโกหกตอนแรกยังจะออกมาเลยว่าถ้ามารายการนี้ผมไม่ได้มีเรื่องผีแบบน่ากลัวขนาดนั้นผมแต่นี่มันนะนี่มันอันนี้มันเป็นเรื่องแปลกพี่มันเป็นเรื่องที่เราปฏิบัตินี่มันนะมันเป็นเรื่องที่ปฏิบัติแล้วเราเจอแล้วไงต่อเขาสเก็ตปุ๊บแล้วเขาบอกว่าองค์เนี้ยให้หลวงพี่แมนไปที่วัดแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปรับชมต่อช่วงหน้าครับผมไม่ได้มีเรื่องผีแบบน่ากลัวขนาดนั้นผมก็คงมันนะนี่มันอันนี้มันเป็นเรื่องแปลกพี่มันเป็นเรื่องที่เราปฏิบัตินี่มันนะมันเป็นเรื่องที่ปฏิบัติแล้วเราเจออืมแล้วไงต่อเขาสเก็ตปุ๊บแล้วเขาบอกว่าองค์เนี้ยให้หลวงพี่แมนไปที่วัดเขาบอกว่าทำไมไม่ไปบวชวัดนี้ก็ผมบวชว่าเพราะตอนนั้นคุณยายผมยังไม่เสียคุณศรีนีนาถครับคุณยายผมอยู่ทาวินทาวผมบวชว่าเพื่อคุณยายผมเนี่ย อยู่คอนโดทาวินทาวจะได้มาตักบาตรผมผมคิดแค่นั้นผมไม่ได้คิดว่าอะไรโอ้มีคนแนะนำหลายวัดผมอยากไปทุกวัดเลยนะที่เขาเสนอมาแต่ว่าผมรู้สึกว่าใกล้คุณยายผมที่สุดคนที่ผมจะบวชให้เราสเก็ตมาเรียบร้อยเลยตัดสินใจไปก็ได้ไปเลยพี่จ้างแท็กซี่จ้างแท็กซี่มาให้เพื่อนติดต่อให้ไปปุ๊บไปถึงวัดก็ไปทำสมาธิถวายผ้าไตรแล้วก็เดินมาเจอครับพี่เขาเพิ่งประดิษฐานวันแรกเป็นพระอินทร์พี่ปางนี้เลยแล้วเหมือนในรูปเลยจริงเหรอจริงชี้อย่างนี้เลยเหรอถูกไหมฮะแต่อันนี้เป็นพระอินทร์แปลงกายมาทำเหมือนเทพพระเทพทันใจอ่ะให้คนมาทำบุญองค์นี้เลยแล้ววาดเหมือนกันเกือบ 99% แต่ผมมานั่งคิดเทพเจ้าเนี่ยส่วนมากจะหน้าคล้ายกันหมดหรือเปล่าเราก็ยังมีคิดนะมึงก็วาดได้นี่เพราะองค์เทพแต่ละวัดในวัดจะคล้ายๆกันหมดหรือเปล่าแต่คือการบอกของเขาเนี่ยมันบอกถี่แล้วแบบมันกล้าที่จะบอกแล้วป้ายหน้าวัดที่เขาสเก็ตอะไรมานี่คือมันตรงหมดเลยครับเรื่องต่อไปคือมันนะสนุกนะนี่หมดยังครบยังยังอีกเรื่องผมลืมมาเรื่องต่อไปเรื่องต่อไปจัดเรื่องที่3มาเลยเรื่องที่3ก็คือหลังจากบวชครับก็ฝันเห็นพระซึ่งตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยฝันเห็นพระเป็นพระแก่ๆองค์นึงครับศีรษะเอียงๆนะครับพระองค์นี้หน้าชัดมากๆแล้วก็กอดพระเข้ากุฏิผมก็ตกใจเพราะว่ามีแบบเหมือนงูสีดำตัวใหญ่2ตัวอยู่หน้ากุฏิแล้วท่านก็ทำแค่นี้ครับแล้วงูก็เลื้อยออกแล้วก็ตื่นขึ้นมาวันแรกยังไม่ได้คิดอะไรครับมันก็ยังจำได้ยังติดตาผมอยู่ผมไปเซิร์ชในเน็ตมีอริยสงฆ์ผมพิมพ์ว่าอริยสงฆ์ดูจนไปเจอหน้าหนึ่งซึ่งใช่เลยหลวงปู่ทิมดิสซิลิโกวัดละหานไร่จังหวัดระยองนั่นแหละผมก็เริ่มดูแล้วผมก็รู้สึกว่าท่านเข้าฝันทำไมไปวัดท่านเลยวัดละหานไร่ผมไปเจอชาวบ้านผมไปได้พระของชาวบ้านมาองค์แรกเป็นสีเหลืองเป็นสีเหลืองครับคุณแผนไพกุมารก็อธิษฐานจิตว่าสิ่งที่ผมฝันแล้วก็ทำให้ผมได้เจอวัตถุมงคลของท่านเนี่ยอธิษฐานแค่นี้พี่ก็แปรงฟันอยู่ในห้องน้ำแล้วห้องน้ำเนี่ยจะมีเหมือนมุลลี่ที่เลื่อนเป็นผ้าเหมือนในคอนโดอ่ะตอนนั้นนะครับตอนนั้นยังไม่ได้ทำบ้านใหม่ก็แปรงฟันอยู่บุลี่นะพี่ดึงหมดอันดังมากฟึดจนต้องหันไปแบบเฮ้ยเหมือนเป็นการแกล้งเป็นการซนนะครับก็ถ้าไปศึกษาดีๆนะครับก็คือพระของหลวงปู่เนี่ยจะทำจากเด็กจากผู้หญิงผีใต้โหอันเนี้ยเราก็ไปไม่ได้นอนเลยครับคืนนั้นก็ไปคุยกับพ่อคราวเนี้ยก็พาพ่อไประยองมั้งพ่อก็ได้พระจากชาวบ้านอีกหนึ่งองค์พ่อผมเนี่ยไม่เคยเชื่อเรื่องนี้เลยเวลาฟังรายการพี่ป๋องเนี่ยโดนด่าแต่เด็กไม่มีนะไม่มีก็ออกทีวีแล้วนี่เราก็อธิษฐานจิตก็บอกให้พ่อจุดธูปแล้วทำเหมือนเรา
็ตีสามครับเดินมาหาผมอะไรไม่รู้มันเหมือนพ่อกึ่งหลับกึ่งตื่นแล้วมีเด็กผู้หญิงกระโดดขึ้นไปบนตู้แล้วก็บอกว่าขออยู่ด้วยได้ไหมนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่แปลกแล้วพ่อก็จะเจออะไรอย่างนี้เรื่อยๆเลยครับก็คือเปิดประตูเคาะประตูกลายเป็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของบ้านผมไปแล้วตอนเนี้ยทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ครับแต่ว่าจะมีเฉพาะวันพระกับวันที่ผมเนี่ยสวดมนต์นานๆจะมีเรื่องแบบเนี้ยเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วเคาะประตูเปิดประตูเสียงตรงนั้นตรงนี้แต่ว่าตอนนี้อธิษฐานจิตครับว่าแบบคุณแม่กลัวอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ค่อยมีชอบไอจีชอบไหมพระอะไรใหญ่ที่สุดทราบไหมครับพระอะไรใหญ่ที่สุดพระนอนป่ะผิดพี่พระอะไรพระประแดงพระประแดงเป็นจังหวัดครับพี่พระอะไรน่ากลัวที่สุดพระผ่าซีเอ้าไม่ใช่พระผีเออไปเล่นที่นู่นเลยผมไม่อยากให้เครียดครับเดี๋ยวกลัวจานพี่ทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างที่นี่เลยพี่มีละครที่ Workpoint ครับบางกอกลืมบอกแม่ครับทุกวันเสาร์บ่ายโมงครึ่งแล้วก็กำลังจะมีอีกหลายรายการใน Workpoint เดี๋ยวรอติดตามก็นี่พี่ดวงพุ่งเออดวงพุ่งมาเคยมีบอกดวงจะมาแทนใครในนี้ไหมผมไม่กล้าพูดอย่างนั้นนะครับผมอยากร่วมงานดีกว่าถ้าไม่มีพวกพี่ก็เหมือนไม่มีรายการนี้เอ้ยจริงๆมีได้เอ็งจะมาแทนใครพี่หาด้วยมีความรู้เรื่องแบบใช่แล้วมีความรู้ด้วยเฮ้ยเจอนะ thank you ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับพี่ต่อพี่กิตพี่ตาขอบคุณสนุกมากสนุกมากติดตามชมช่วงต่อไปของรายการเลยครับครับหมดเวลารายการคุณหลุยพีแล้วครับเชิญคุณดิวเลยครับคำถามนะฮะที่ลิวมักเจอบ่อยๆแล้วก็หลายคนชอบถามนะครับว่าเวลาคนที่ตายไปตายอย่างทรมานเนี่ยเวลาที่เขาตายไปแล้วดวงจิตของเขาจะทรมานหรือไม่นะครับเราต้องแยกก่อนนะฮะตอนมีสังขารนั่นคือทรมานครับเพราะว่าร่างกายมีเส้นประสาทมีเซลล์ต่างๆนี่คือความเจ็บปวดหลังจากความตายแล้วเขาไม่มีสังขารเขาไม่ได้เจ็บปวดในสิ่งที่สังขารเป็นนะครับแต่คือไฟนรกครับที่อาฆาตเคียดแค้นที่จะต้องการให้คนทำร้ายชีวิตเขานั้นต้องไปรับโทษเพราะฉะนั้นดวงวิญญาณจึงเต็มไปด้วยไฟอาฆาตที่อยากจะทวงหนี้คนที่ก่อกรรมกับเขาเขาจึงทรมานด้วยไฟแห่งโทสะนั่นเองครับโอ้โหคุณลิวนี่สุดยอดจริงๆเลยนะครับสิ่งสำคัญเลยนะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราคือแบบเฮ้ยคนเนี้ยคือฉันเนี่ยจะเกลียดมากๆเลยคือฉันเนี่ยจะโกรธมากๆอย่าไปแบบคือต้องแบบไปชกต่อยกันไม่ต้องไปทำร้ายกันครับสาบแช่งก็พอเอาแช่งให้แอร์มันเสียพัดลมมันเสียก็พอชั่วโมงเนี้ยมันร้อนตับแตกมากเลยในสตูครับผมร้อนก็ร้อนข้างนอกก็ร้อนฮะใส่เสื้อหนังครับผมเพื่ออะไรฮะมันดูหล่อดูเท่ใช่เสื้อหนังไม่ดีฮะแต่ว่าเสื้อตัวนี้ดีครับมันคือรีวายครับผมโอ้โหครับขอบคุณเอ้ยขอบคุณคนที่ไหนขอบคุณเสื้อผ้ารีวายครับขอบคุณครับหมดเวลาแล้วนะฮะคนหลุดผีนะเดี๋ยวกลับมาเจอเรื่องดาวความเชื่อนะฮะเรื่องผีเรื่องลี้ลับอย่างนี้ได้ใหม่ทุกวันพุธนะครับ4 ทุ่มเป็นต้นไปทางช่อง Workpoint นะครับพวกเราทั้ง4 คนราตรีสวัสดิ์ครับ